遊びたいな。สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะฮะก็อยู่ในช่วงของชิกิงามิตัวนี้พูดอะไรนั่นเองนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ห่างหายไปนานจริงๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยลืมนะก็กลับมาทำให้แล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับตัวละคร SR ฮันเนียนั่นเองนะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะรอคอยนะครับสำหรับคำพูดของน้องฮันเนียเนาะโอเคฮะก็เรามาเริ่มกันที่ชื่อของเขากันก่อนเลยนะฮะจริงๆว่าชื่อของเขาเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่ทำการรู้จักกับฮันเนียเนาะซึ่งฮันเนียเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อของหน้ากากนะครับที่จะใช้ในการแสดงละครโนะของญี่ปุ่นนะครับแสดงถึงลักษณะของปีศาจหญิงที่ขี้อิจฉานะครับผมถึงแม้ว่าในเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครผู้ชายก็เถอะแต่ว่าอันนี้ก็คือที่มาของหน้ากากฮันเนียนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็คือชื่อของเขานะครับผมส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์วอยซ์นะครับก็จะเป็นคุณยูกิคาจินั่นเองนะครับผมคนนี้เนี่ยก็ได้มีการพากย์อนิเมะเนาะส่วนใหญ่คนที่พากย์ตัวละครในเกมโอเมจิเนี่ยก็จะพากย์อนิเมะบ้างเป็นนักร้องบ้างอะไรซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าผมก็พูดเพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่อยากจะไปติดตามต่อนะครับว่านักพากย์แต่ละคนเนี่ยมันมีผลงานอะไรบ้างนะฮะก็เผื่อบางคนอาจจะชอบเสียงตัวละครตัวเนี้ยอยากไปหาดูนะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับก็ตัวละครนะฮะฮันเนียนะครับพากย์โดยคุณยูกิคาจินั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงกันดีกว่านะฮะว่าฮันเนียเนี่ยมีประโยคเด็ดๆอะไรบ้างนะครับแล้วก็แปลว่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมนั้นไปลุยกันเลยครับผมสำหรับประโยคแรกครับก็จะเป็นประโยคตอนที่แตะไปที่ตัวละครฮันเนียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดีกว่าครับผมเน่บุกตัวซอมเดียวเน่เดบ้าฮันเนียเนี่ยก็ได้พูดว่าเน่บุกตัวซอมเดียวเน่เดบ้านะครับผมซึ่งประโยคนี้เนี่ยจะแปลว่านี่เล่นกับผมหน่อยเถอะหน้านะอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคำศัพท์นะฮะก็คำแรกน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะคำว่าโบคุนะครับแปลว่าผมนั่นเองนะครับก็ใช้กับเด็กผู้ชายเนาะก็จะใช้คำว่าโบคุนะฮะแทนคำว่าผมนั่นเองนะครับผมอีกคำหนึ่งครับสำหรับประโยคนี้นะฮะก็คืออาโซนเดะนะครับผมก็คือเล่นกันนะเหมือนกับเล่นกันเถอะนะคือแบบเซ็งแล้วว่ามาเล่นกับผมหน่อยเถอะนะอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับประโยคนี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปฟังประโยคถัดไปกันเลยดีกว่าฮะโอเคครับสำหรับประโยคถัดไปนะเรายังคงอยู่กับประโยคตอนที่แตะไปที่ตัวละครฮันเนียนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดีกว่านะว่าเขาจะพูดว่ายังไงนะครับมัตโตะอาโซบิไตโนสำหรับประโยคนี้นะครับฮันเนียก็ได้พูดว่ามัตโตะอาโซบิไตนะครับผมก็ประโยคนี้เนี่ยจะแปลว่าอยากเล่นอีกจังเลยนะครับผมสำหรับคำศัพท์นะฮะมีคำเดียวนะเพราะว่าคำอื่นมันซ้ำๆนะครับก็คือคำว่าโมโตะนะครับแปลว่าอีกนั่นเองนะครับผมส่วนอาโซบิไตก็คืออยากเล่นนะครับก็คือฮันเนียน่าจะเป็นเด็กที่ขี้เหงานะครับผมซึ่งอยากหาเพื่อนเล่นนะครับเขาก็เลยพูดออกมาว่าแบบอยากเล่นอีกจังเลยนะครับหรือว่าแบบเล่นกับผมหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังประโยคอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับประโยคถัดไปนะครับจะเป็นประโยคตอนที่ใช้สกิลเพชฌฆาตทมิฬนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสกิล3ของฮันเนียนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดีกว่านะว่าสกิลนี้เนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงบ้างนะฮะฮันเนียเนี่ยก็จะพูดว่าโมชิไมซึมันไนยัตสึนะครับผมประโยคนี้นะครับจะแปลว่าจบแล้วเหรอเป็นพวกที่น่าเบื่อแท้จริงๆนะครับผมสำหรับคำศัพท์นะครับของประโยคนี้นะฮะคำแรกนะคำว่าโอชิไมนะครับก็คือแบบจบนะส่วนคำถัดมานะฮะคำว่าซึมันไหนนะครับก็คือแบบน่าเบื่อแบบไม่พอใจนะฮะแบบแบบมันไม่สนุกนะฮะประมาณนั้นนะครับก็แปลรวมๆก็คือจบแล้วเหรอเป็นพวกที่น่าเบื่อซะจริงๆนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวเราลองไปฟังประโยคถัดไปกันบ้างดีกว่าครับผมโอเคฮะสำหรับประโยคถัดไปนะเราก็ยังคงอยู่กับสกิลเพชฌฆาตทมิฬนะครับผมแบบที่2กันนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะฮะว่าฮันเนียอีกแบบนึงจะพูดว่ายังไงนะครับผมโอเคฮะฮันเนียก็ได้พูดว่าอิมาซาระโอโซโยไซโยนาระนะครับผมสำหรับประโยคนี้นะครับจะแปลว่าป่านนี้น่ะช้าไปเสียแล้วนะลาก่อนนะครับผมสำหรับคำศัพท์นะครับผมคำว่าอิมาซาระนะครับผมก็คือแบบป่านนี้หรือว่าเพิ่งจะมาทำเอาตอนนี้เนี่ยนะครับผมส
โซยนะครับคำถัดมาก็คือช้าแล้วนะครับก็คือแบบเพิ่งจะมาทำตอนนี้มันแบบสายไปแล้วนะครับผมมันไม่ทันแล้วนะครับผมแล้วก็คำสุดท้ายนะเพื่อนๆน่าจะรู้กันดีได้ยินกันบ่อยนะก็คือซาโยนาระนะครับก็คือลาก่อนนะครับบ๊ายบายเซย์กูดบายนั่นเองนะครับผมก็แปลรวมๆนะครับผมก็ป่านนี้นะช้าไปแล้วลาก่อนนะครับก็คือโดนสกิลของฮันเนียตายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลคำพูดของฮันเนียทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนที่แตะที่ตัวละครของฮันเนียเนี่ยมีการพูด2แบบนะครับผมแต่ว่ามีแบบนึงนะครับที่ไปซ้ํากับตอนที่เปิดตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทํานะครับของตอนที่เปิดตัวนะเพราะว่าประโยคมันซ้ํากันนะครับผมก็ลองไปฟังเอาดูนะครับผมแล้วก็มีเสียงของสกิล3นะครับทั้ง2เสียงด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือว่า FC น้องฮันเนียกันด้วยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าน้องเป็นผู้ชายนะฮะถึงแม้ว่าประวัติของหน้ากากเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ขี้ฉาก็เถอะแต่ว่าในเกมนี้นะครับเป็นผู้ชายนะครับผมระวังให้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยจะทำเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็พยายามจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปจาก Channel ของผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องลาไปด้วยน้องฮันเนียสุดน่ารักตัวนี้กันแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม